ขอเชิญสาธุชนคนไทยร่วมใจสร้างบุญกุศลละกิเลสในตัวตนสาธุชนโปรดพึงสังวรเกิดมาเป็นมนุษย์คือสิ่งสมมุติมันไม่แน่นอนท่านบอกทำบุญไว้ก่อนจะได้อาวรกิเลสตัณหาจะได้อาวรกิเลสตัณหาขอเชิญทุกท่านทำบุญทานพากันถือศีลทำบุญอยู่เป็นอาชีพวันถือศีลภาวนาว่างเว้นจากการงานพาลูกหลานเข้าวัดเข้าวาศีลสมาธิปัญญาภาวนาหากใครเคยภาวนาเอาไว้เดี๋ยวมันสิสายก่อนเด้อน้องให้เพิ่นเด้อท่านอย่ามัวขานอยู่เด้ออย่าสิละลืมถอดคำสอนเด้อท่านเอ่ยพระพุทธองค์กล่าวไว้ท่านทำได้ท่านนั้นสิอยู่ดีหรืออยู่ทางเมืองคุณสิอยู่ใสก็แล้วแต่ให้เจ้าแวะเข้ามาทำบุญเพื่อพี่น้องด้วยใจศรัทธาภาวนาคือสิ่งทิมทานอย่าลืมเด้อเมื่อตายไปอย่าไม่มอกมนตอนอยู่เป็นคนต้องบอกกรรมดีบาปกรรมตามไปทุกทีใครทำดีนี่ไม่ต้องกลัวใครทำบาปทำกรรมบาปจะตามกรรมก็ทุกตัวฉะนั้นอย่าไปทำชั่วสำนึกตัวทำแต่กรรมดีสำนึกตัวทำแต่กรรมขอเว้าข้าไปถึงวัดกะทิเด้อน้องเขาคิดจะพูดนั่นเธอท่านจังหวัดจันทบุรีโดยท่านหลวงพ่อเขียนนำวัดเข้าโรงเรียนนำวัดเข้าสู่บาทเด้อท่านเป็นพระนักบาทนักพัฒนาเป็นพระนักบุญนำพาศาสนาลูกเด้อพี่น้องนักบุญเป็นเทพเจ้าแห่งภาคตะวันออกเด้อพี่น้องท่านพระครูธรรมสรคุณเป็นพระนักบุญนักพัฒนาสาธุชนนั้นบูชาทุกคนศรัทธามายาวนานวัดกระทิ้งเขาคิดจะพูดทุกคนนั้นพูดทุกคนกล่าวขานหลวงพ่อเขียนนั้นเป็นตำนานที่ชาวบ้านชาวเมืองบูชาที่ชาวบ้านชาวเมืองศรัทธาอย่าสร้างบาปกรรมอย่าไปตะล้ำกับอบายยมุขทั้งหลายเราอย่าเสพติดชีวิต
จะพังทลายครอบครัววุ่นวายถ้าใจนอกลู่นอกทางเข้าวัดกันบ้างฟังเทศฟังธรรมอุทิศกุศลกรวดน้ำละกิเลสปล่อยวางสองทางจงปล่อยวางในสิ่งที่มันไม่ดีโอ้ชีวิตคนเรามันสั้นไม่นานถึงคราวต้องสิ้นชีวิตไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าสักทีจะจนหรือมีสุดท้ายก็ที่กองฟอนเปลี่ยนผันเจนั้นเปลี่ยนไปสาธุชนทั้งหลายจงได้พึงสังวรบาปกรรมสร้างไว้ติดตัวเราไปแน่นอนขอจงหยุดก่อนให้สร้างธรรมแต่ความกันบ้างอย่าสร้างบาปกรรมอย่าไปตะล้ำกับอบายยมุขทั้งหลายเล่าอย่าเสพติดชีวิตจะพังทลายครอบครัววุ่นวายถ้าใจนอกลู่นอกทางเข้าวัดกันบ้างฟังเทศฟังธรรมอุทิศกุศลกรวดน้ำละกิเลสปล่อยวางคือสิ้นเถิดเจ้าเอาแสงธรรมส่องทางจงปล่อยวางในสิ่งที่มันไม่ดีโอ้ชีวิตคนเรามันสั้นไม่นานถึงคราวต้องสิ้นชีวิตไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าสักทีจะจนหรือมีสุดท้ายก็ที่กองฟอนสังคมเปลี่ยนผันเจนั้นเปลี่ยนไปสาธุชนทั้งหลายจงได้พึงสังวรบาปกรรมสร้างไว้ติดตัวเราไปแน่นอนขอจงหยุดก่อนให้สร้างธรรมแต่ความThank you.
วกวัยรุ่นหนุ่มสาวที่อยู่ไกลให้เจ้าได้ยินกลับมาเอาบุญบ้านเฮาพ่อแม่คอยเฝ้าให้ลูกคืนถิ่นกลับมาเอาบุญกฐินที่วัดบ้านเฮาเด้อลูกหลานเจริญศีลภาวนาทำ
เสื่อมสูญอย่าเกียจคร้าน